สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นบทที่4ในเรื่องของเครื่องกลึงนะครับซึ่งเป็นหน่วยการเรียนของวิชาทฤษฎีเครื่องมือกลนะครับต่อไปเรามาดูเครื่องกลึงชนิดที่2นะครับเครื่องกลึงเทอร์เลตหรือเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่าเทอร์เลตเลดนะครับซึ่งเครื่องกลึงชนิดนี้เนี่ยในการใช้งานมันจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าการใช้งานด้วยเครื่องกลึงชนิดนี้จะเป็นการทำงานแบบเสร็จภายในขั้นตอนเดียวสรุปก็คือจับชิ้นงาน1ครั้งเราก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้จนเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องกลึงชนิดนี้จะถูกแบ่งออกมาเป็น2ลักษณะคือเครื่องกลึงเทอร์เลตแนวตั้งและเครื่องกลึงเทอร์เลตแนวนอนเรามาดูเครื่องกลึงชนิดที่1ก่อนก็คือเครื่องกลึงเทอร์เลตแนวนอนนะครับให้เราสังเกตดูหน้าตาของมันก็คล้ายๆกับเครื่องกลึงแบบทั่วๆไปแต่ต่างกันตรงที่ส่วนด้านท้ายของเครื่องกลึงเทอร์เลตตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดวางด้วยตัวชุดสูงท้ายแท่นแต่จะเป็นชุดจากเครื่องมือตักเพราะฉะนั้นการทำงานในลักษณะนี้เราจะต้องมีการวางแผนลำดับที่1เราจะต้องใช้เครื่องมือชนิดไหนในการทำงานเมื่อใช้เครื่องมือชนิดที่1เสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องวางแผนต่อไปอีกว่าสเต็ปที่2จะต้องใช้เครื่องมือชนิดไหนเมื่อใช้เสร็จก็ต้องวางแผนต่อไปอีกว่าสเต็ปที่3จะต้องใช้เครื่องมือชนิดไหนนะครับแต่ในปัจจุบันเครื่องกลึงชนิดนี้ไม่ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากว่ามีเครื่องกลึง CNC เข้ามาทดแทนซึ่งมันสามารถที่จะทำงานได้รวดเร็วกว่าแล้วก็ทำงานได้หลากหลายกว่านะครับคราวนี้เรามาดูว่าลักษณะการทำงานของเครื่องกลึงชนิดนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างชิ้นงานที่จะได้จากเครื่องกลึงเทอร์เลตนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนการใช้งานของเครื่องกลึงเทอร์เลตว่ามีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นลักษณะชิ้นงานนะครับที่เขาให้ดูก่อนที่จะสาธิตการใช้เครื่องลำดับที่1เลยนะครับก็คือให้เราเอาชิ้นงานเนี่ยจับเข้ากับหัวจับนะครับคราวนี้ความยาวที่ยื่นออกมาเนี่ยเท่าไหร่ก็คือเครื่องมือตัวที่1ให้เราสังเกตดูนะครับเครื่องมือตัวที่1ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งระยะความยาวของชิ้นงานนะครับเมื่อเราทำงานชิ้นที่1เสร็จปั๊บชิ้นที่2เราก็เลื่อนมาให้สัมผัสกับตัวตั้งระยะตัวนี้อีกเราก็จะได้ความยาวชิ้นงานที่เท่ากันนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราตั้งระยะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาถึงสเต็ปที่2นะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะเขาหมุนเพื่อที่จะให้ดอกเจาะนำศูนย์มาเป็นเครื่องมือชนิดที่2นะครับเครื่องมือชนิดแรกก็คือตัวตั้งระยะนะครับเครื่องมือชนิด2ที่เขาทำก็คือเป็นการนำดอกเจาะนำศูนย์เข้ามาเจาะชิ้นงานนะครับอันนี้เขาก็สาธิตวิธีการเจาะมีเครื่องมือชนิดที่2นะครับแล้วก็เจาะนำศูนย์ให้กับชิ้นงานนะครับหลังจากที่เครื่องมือชนิดที่1เป็นตัวตั้งระยะเรียบร้อยแล้วคราวนี้เมื่อเราเจาะด้วยดอกเจาะนำศูนย์เสร็จเครื่องมือชิ้นที่3ก็จะเป็นการเจาะนำด้วยดอกสว่านขนาดเล็กนะครับนี่เป็นสเต็ปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราจะต้องมีการวางแผนให้ถูกนะว่าเครื่องมือที่1ใช้อะไรเครื่องมือที่2ใช้อะไรและเครื่องมือที่3ใช้อะไรตอนนี้ก็จะเป็นการเจาะนำเพื่อที่จะทำเกลียวในนะครับสำหรับงานชิ้นนี้ต่อไปเขาก็เจาะดอกสว่านอีกขนาดหนึ่งเห็นไหมครับเขาก็จะต้องวางแผนก่อนนะครับซึ่งดอกสว่านตัวนี้เนี่ยจะเป็นดอกสว่านพร้อมที่จะทำเกลียวในนะครับพร้อมที่จะทำเกลียวในต่อไปเมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงการใช้ดอกตาร์ทนะครับในการทำเกลียวในต่อไปเขามาตกแต่งผิวข้างนอกนะครับให้ได้เป็นฟอร์มตามที่เรากำหนดเอาไว้เห็นว่า
ในผิวของชิ้นงานที่เราต้องการเนี่ยผิวภายนอกต้องการให้เป็นผิวเรียวนะครับเมื่อเราทำผิวเรียวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถึงขั้นตอนของการตัดชิ้นงานให้ขาดออกจากกันโดยใช้มีดตัดจะเห็นว่าชิ้นงานของเราเนี่ยจะถูกจัดอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่มีการถอดเปลี่ยนจนกว่าชิ้นงานจะเสร็จใช่ไหมครับนี่คือลักษณะงานที่ได้จากการใช้เครื่องกลึงเทอร์เล็ตนะครับทีนี้ส่วนปลายมันอาจจะไม่สวยเราก็ต้องมาทำการตกแต่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือขั้นตอนการทำงานด้วยเครื่องกลึงเทอร์เล็ตนะครับเครื่องกลึงเทอร์เล็ตชนิดที่2ก็จะเป็นเครื่องกลึงเทอร์เล็ตแนวตั้งตัวนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกับเครื่องคว้านกระบอกสูบต่างๆแล้วเราก็จะใช้สำหรับการปาดผิวในแนวตั้งนะครับหรือจับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่เราก็จะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูลักษณะการทำงานของเครื่องกลึงเทอร์เล็ตแนวตั้งบ้างว่ามีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไรนะครับมันก็สามารถทำงานได้หลากหลายนะครับโดยที่ตัวฐานของเครื่องเนี่ยหรือพูดง่ายคือมันเป็นชุดหัวจับนะครับจะมีการหมุนส่วนตัวชุดจับเครื่องมือตัดก็จะมีหน้าที่เคลื่อนที่ขึ้นลงอันนี้เป็นลักษณะของชิ้นงานที่เราต้องการจะนำไปใช้เข้าเครื่องนะคือเดี๋ยวก็จะทำการกลึงขอบทำการคว้านรูให้พวกเราได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยคือเหล็กที่ได้มาเนี่ยหรือชิ้นงานที่ได้มาเขาหล่อมาอันนี้เป็นแบบงานนะครับก่อนที่จะทำการตัดเฉือนดังนั้นช่างเราจะต้องทำการอ่านแบบงานให้ออกอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะทำงานทุกครั้งนะครับเราจะต้องทำความสะอาดพวกเศษโลหะต่างๆเพราะว่าพวกเศษโลหะตรงนี้เนี่ยถ้ามีแม้แต่นิดเดียวผิวงานของเราเนี่ยก็จะเกิดการเอียงนะครับนี่ก่อนใช้งานส่วนไหนที่มีรูหยอดน้ำมันก็ต้องหยอดน้ำมันก่อนนะครับเป็นส่วนที่เคลื่อนที่เพื่อลดการเสียดสีทุกจุดเลยจะมีรูน้ำมันอยู่นะเราก็ใช้วิธีการหยอดน้ำมันลงไปในรูหลังจากที่เขาเช็คเครื่องเสร็จเรียบร้อยเข้ามาเช็คในแบบงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็บอกขั้นตอนเอาไว้ขั้นตอนที่1ก็ให้นำชิ้นงานจับเข้ากับหัวจับนะครับเมื่อได้ตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยเราก็นำชิ้นงานเข้ามาจับยึดเข้ากับหัวจับและทำการขันล็อกให้แน่นต่อไปก็ทำการใส่เครื่องมือตัดนะครับเครื่องมือชนิดแรกที่เขานำมาใช้งานนะครับก็จะเป็นตัวเช็คระยะผิวหน้านะครับเพราะว่าบางทีแล้วผิวหน้าของเราเนี่ยจะเกิดการกระดกเกิดการเอียงขึ้นไว้นั้นเราก็จะใช้ตัวนี้ในการเซตผิวหน้าก่อนนะครับถ้าเป็นเครื่องกลึงสีจับตัวนี้ก็ประมาณเหมือนขอช้างนะครับตอนนี้เขาก็เซตให้ความกลมมันใกล้เคียงนะครับก็เหมือนกับตอนเราตั้ง4จับนะครับเวลาเรากลึงงานเราใช้หัวจับ4จับเราก็ต้องทำการเซตให้มันได้เซนเตอร์นะครับเพื่อที่เวลากลึงงานแล้วมันจะไม่เกิดการเยื้องตอนนี้ที่ลูกศรชี้อยู่ก็คือตัวชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจับยึดเครื่องมือตัดนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่หลายตัวเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องมีการวางแผนนะครับลำดับที่1เราจะต้องใส่เครื่องมือตัดตัวไหนลำดับที่2ต้องใส่ตัวไหนเราก็ต้องทำการลำดับขั้นตอนให้ดีนะครับตอนนี้เขากำลังจับยึดเครื่องมือตัดอันนี้ก็เป็นสลักที่ใช้สำหรับการหมุนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวโฮลเดอร์หรือตัวจับยึดมีดกลึงเราเคลื่อนที่เมื่อกี้สเต็ปแรกเขาให้เราจับชิ้นงานนะครับต่อไปสเต็ปที่2เขาบอกให้เราปาดผิวนะครับเพราะนั้นฝ่ายออกแบบก็จะมีความสำคัญนะครับก็คือจะต้องวางแผนให้กับผู้ปฏิบัติงานนะครับตอนนี้คือเขาบอกว่าให้ปาดผิวด้านบนที่ปาดผิวด้านบนจะต้องใช้เครื่องมืออะไรล่ะเราเข้ามาดูไหมครับเขาก็เขียนไว้เลยว่าคุณจะต้องใช้มีดกลึง T17126นะครับก็จะเลือกใช้เครื่องมือตัดให้ตรงกับที่ฝ่ายออกแบบได้ทำการออกแบบเอาไว้นี่คือมีดกลึงที่ใช้สำหรับการปาดผิวหน้าที่เห็นอยู่ก็คือตัวจับยึดมีดกลึงนะครับที่เราได้เรียนไปเมื่อตอนต้นคือทูลโฮลเดอร์นะครับจะจับมีดกลึงเข้ากับตัวทูลโฮลเดอร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มทำการกลึงนะครับเขาก็จะกลึงจากด้านนอกเข้าไปด้านในเครื่องกลึงเราก็ตั้งอัตราป้อนได้นะครับ
ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่แน่นอนว่าถ้าเรามากึ่งมือปกติทั่วๆไปหรือกึ่งแมนนวลเนี่ยก็จะใช้เวลาดังนั้นความเรียบของผิวงานก็ไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะตั้งอัตโนมัติในการกลึงได้นะครับที่เห็นอยู่คือเขาจะปาดผิวลงไปนิดเดียวนะครับจากนั้นก็ทำการวัดระยะนะครับว่าตรงตามที่ในแบบกำหนดหรือไม่นะครับตอนนี้อยู่ที่5ส่วน32นิ้วถ้าเกิดว่าเรากึงแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่ได้เราก็เพิ่มความลึกลงไปอีกแต่ถ้าเกิดว่ากึงแล้วมันเกินเราก็ต้องยกมีดขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรากึงให้เสร็จทีเดียวเลยแล้วค่อยมาวัดทีหลังถ้าขนาดขาดแล้วก็คือเสียเลยงานชิ้นนั้นดังนั้นในการกึงงานนะครับให้นักศึกษาจำไว้เลยว่าเราจะต้องกึงปาดผิวออกแค่นิดเดียวก่อนแล้วทำการวัดขนาดเพื่อเช็คระยะเพื่อเช็คขนาดถ้าถูกต้องแล้วเราค่อยกึงทั้งชิ้นแต่ถ้าเกิดยังไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องทำการปรับตั้งใหม่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการพลาดชิ้นงานก็จะไม่เสียหายอันนี้หลังจากที่เขาวัดแล้วก็มาตั้งสเกลละเอียดอีกครั้งนึงนะครับความลึก1ส่วน32นะครับเมื่อตั้งระยะต่างๆได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเริ่มทำการตัดเฉือนนะครับเพื่อป้องกันคมมีดสึกเร็วนะครับเราก็จะระบายความร้อนให้กับตัวชิ้นงานกับมีดกลึงเรานะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรากลึงแบบไม่ใช้สารหล่อเย็นเลยเนี่ยมีดกลึงกับชิ้นงานจะเกิดการเสียดสีขึ้นแล้วจะเกิดความร้อนเมื่อมีความร้อนสะสมมีดกลึงเราก็จะไหม้ก็ทำให้เกิดการเสียหายของมีดกึ่งคือมีดกึ่งจะไม่คมนะครับเราก็ต้องเสียเวลาไปรับใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราหยอดน้ำมันหล่อเย็นหรือสารหล่อเย็นเพื่อให้ผิวของชิ้นงานเนี่ยไม่เกิดความร้อนมีดกึ่งเราก็จะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นต่อไปมาอ่านแบบงานต่อว่าสเต็ปต่อไปเขาให้ทำอะไรก็คือเขาต้องการให้ทำการกินลึกลงไป1ส่วน16ต่อไปสเต็ปถัดมาเขาก็จะทำการจับยึดทูนโฮลเดอร์ตัวใหม่นะครับเพื่อที่จะทำงานสเต็ปต่อไปนะครับคือสเต็ปที่3เลยครับตอนนี้เขาก็บอกว่า outside diameter ต้องการ14แล้วก็3ส่วน4นิ้วนะครับมีดกลึงที่ใช้ก็จะเป็น T18327นะครับมีดกลึงที่ใช้สำหรับการกลึงปอกผิวนะครับสเต็ปนี้เขาจะทำการปอกผิวนะครับตอนนี้เขาต้องการความโตของชิ้นงานอยู่ที่14/3/4นะครับหรือ3ส่วน4นิ้วนั่นเองเขาก็กึ่งปอกจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับจากคลิปที่ได้ดูไปนะครับเป็นการทำงานของเครื่องกลึงเทอร์เลตแนวตั้งนะครับคราวนี้เรามาดูเครื่องกลึงชนิดถัดมาเราเรียกว่าเครื่องกลึง CNC หรือภาษาอังกฤษชื่อว่า CNC Turning Machine เครื่องกลึงชนิดนี้จะเป็นเครื่องกลึงที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือเป็นเครื่องกลึงแบบอัตโนมัติโดยที่ผู้ควบคุมเครื่องกลึงชนิดนี้ได้จะต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้เรามาดูว่า CNC เนี่ยมาจากคำว่าอะไรบ้าง CNC ก็คือ Computer Numerical Control นะครับก็แปลตามตัวคือเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบตัวเลขและมีคอมพิวเตอร์มาเป็นส่วนประกอบนะครับหลักการทำงานของเครื่องกลึง CNC นะครับเครื่องกลึง CNC จะต้องใช้โปรแกรมในการควบคุมซึ่งมันจะต้องเขียนค่าคือแกน X และแกน Y เป็นการเคลื่อนที่โดยที่แกน X จะเป็นการเคลื่อนที่ปาดหน้าผิวงานหรือเป็นการป้อนลึกส่วนแกน Z จะเป็นการเคลื่อนที่เข้าออกของชุดแท่นเลื่อนนะครับเคลื่อนที่เข้าออกจากหัวเครื่องกลึงไปยังชุดศูนย์ท้ายแท่นตัวนี้จะมีค่าเป็น Z ทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของเครื่องกลึง CNC ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนที่1เลยนะครับก็คือฐานของเครื่องฐานของเครื่องก็มีหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักชิ้นส่วนต่างๆของเ
ครื่องนะครับก็เหมือนกับเครื่องจักรทั่วไปต่อไปส่วนที่2นะครับเป็นชุดควบคุมตัวแผงควบคุมคอนโทรลตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เราป้อนโปรแกรมมาจากตัวคอมพิวเตอร์จากภายนอกแล้วเรายังสามารถที่จะป้อนโปรแกรมจากตัวชุดคอนโทรลตัวนี้ได้ด้วยนะครับ 2.3 แกนสปินเดิลนะครับแกนสปินเดิลก็คือส่วนที่ประกอบอยู่กับชุดหัวจับนะครับก็ใช้สำหรับการเปลี่ยนหัวจับแบบต่างๆจะเป็นหัว3จับ4จับหรือจะเป็นหน้าจานก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับซึ่งแกนสปินเดิลตัวนี้เนี่ยภายในจะมีรูเรียวเป็นมาตรฐานแบบ MOS นะครับ 2.4อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานก็คือหัวจับ3จับฟันพร้อม4จับฟันอิสระหน้าจานเป็นต้นนะครับอันนี้ใช้สำหรับการจับยึดชิ้นงานในการกลึง CNC ซึ่งหัวจับตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่ขันล็อกชิ้นงานด้วยแมนนวลคือการใช้ประแจหรือทีชักในการขันล็อกมันก็ยังมีแบบใช้ระบบลมนิวแมติกในการจับยึดชิ้นงานได้อีกด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องแต่ละรุ่น 2.5 ชุดจับยึดเครื่องมือตัดชุดจับยึดเครื่องมือตัดตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นชุดทูนโฮลเดอร์ซึ่งก็จะมีลักษณะเหมือนกับเครื่องกึ่งเทอร์เล็ตที่เราได้เรียนไปเมื่อตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเครื่องกึ่งเทอร์เล็ตเนี่ยก็อย่างที่เราได้เรียนไปแล้วคือผู้ที่จะปฏิบัติงานได้จะต้องมีความรู้ในการวางแผนวางขั้นตอนในการใช้เครื่องมือตัดซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะก็หันมาใช้เครื่อง CNC ก็มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชุดจับยึดเครื่องมือตัดคือเราจะต้องมีการวางแผนในการใช้เครื่องมือตัดนะครับต่อไป 2.6 ชุดลำเลียงเศษวัสดุอย่างที่เราได้ทราบกันก็คือเครื่องจักร CNC ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องกลึงที่ทำงานแบบอัตโนมัติดังนั้นแล้วในการใช้งานเขาจะใช้งานแบบต่อเนื่องยาวถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะทำงานตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการที่จะไปทำการเก็บกวาดเศษวัสดุที่ได้จากการผลิตคงเป็นไปได้ยากดังนั้นแล้วมันจึงมีเครื่องที่ใช้สำหรับการลำเลียงวัสดุที่ผ่านการตัดเฉือนเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปสู่ถังเก็บต่อไปนะครับ 2.7 ชุดขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของเครื่องกลึง CNC นะครับเราจะอาศัยชุดขับเคลื่อนหลักๆอยู่2ส่วนที่จำเป็นนะครับก็คือในเรื่องของมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ที่เราใช้กับเครื่อง CNC จะเป็นสเต็ปมอเตอร์นะครับสเต็ปมอเตอร์ดียังไงดีคือเมื่อมีการจ่ายไฟมอเตอร์ก็จะทำงานทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดการจ่ายไฟมอเตอร์ก็จะหยุดทันทีโดยที่ไม่มีระยะฟรีนะครับทีนี้การหยุดจ่ายไฟหรือการจ่ายไฟให้กับตัวสเต็ปมอเตอร์เนี่ยถ้าเป็นเครื่องCNCเราก็จะใช้วิธีการเขียนโปรแกรมในการป้อนให้มีการรับคำสั่งในการหมุนหรือหยุดการทำงานนะครับส่วนเรื่องสกรูที่เรานำมาใช้กับเครื่องCNCเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของบอลสกรูนะครับทำไมเราถึงไม่ใช้สกรูที่เป็นเกลียวสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมข้างหมูก็เนื่องมาจากว่าเกลียวประเภทนั้นเนี่ยในการใช้งานมันจะมีระยะฟรีหรือระยะคอนนะครับดังนั้นแล้วเวลาที่เครื่อง CNC ใช้งานเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องให้ได้ขนาดพอดีดังนั้นถ้ามีระยะฟรีหรือระยะคอนในการปฏิบัติงานหรือในการกลึงชิ้นงานของเราโอกาสที่จะทำให้ชิ้นงานได้ตรงตามมาตรฐานตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้คงเป็นไปได้ยากดังนั้นเราจึงต้องใช้เกลียวที่เป็นบอลสกรูนำมาใช้งานนะครับภาพที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเกลียวสกรูที่เป็นบอลสกรูนะครับเราก็จะใช้กับเครื่องจักรอัตโนมัติทุกอย่างนะครับจะเป็นเครื่องกึ่งเครื่องกัดเราก็จะใช้ในลักษณะของบอลสกรูเป็นเกลียวนำนะครับต่อไปมาถึงการคำนวณหาความเร็วในงานกลึงนะครับซึ่งในการคำนวณหาความเร็วในงานกลึงเนี่ยเราจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ชนิดอันที่1จะเป็นการคำนวณหาความเร็วรอบแล้วอีกอันนึงก็คือการคำนวณหาความเร็วตัดทีนี้เรามาดูว่าความเร็วรอบคืออะไรความเร็วรอบก็คือความเร็วที่ใช้ในการหมุนหัวจับชิ้นงานซึ่งจะมีหน่วยเป็นรอบต่อนาทีนะครับและชิ้นงานที่มีขนาดเล็กเราก็จะต้องใช้ความเร็วรอบอีกแบบนึงถ้าเกิดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่เราก็ต้องใช้ความเร็วรอบอีกแบบนึงดังนั้นเราจะต้องคำนวณหาความเร็วรอบให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับ
ต่อไปอันที่2ก็เป็นความเร็วตัดความเร็วตัดก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของการกลึงชิ้นงานจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อนาทีนะครับนี่เรามาดูสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาความเร็วตัด v เท่ากับ pi dn ส่วน1000หลักการของการคำนวณให้ง่ายนะครับนั่นคือนักศึกษาจำเป็นที่ต้องรู้ความหมายของแต่ละตัวว่าคืออะไร v คืออะไร pi มีค่าเท่าไหร่ d คืออะไรมีค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดว่านักศึกษารู้ค่าของพวกนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถคำนวณได้แน่ๆนะครับคราวนี้เรามาดูความหมายของแต่ละตัวว่ามีความหมายว่ายังไงเขาก็กำหนดมาให้นะครับ v คือความเร็วตัดมีหน่วยเป็นเมตรต่อนาทีนะครับตัวที่2คือตัว n เขากำหนดมาให้คือความเร็วรอบอันนี้ก็เป็นส่วนที่นักศึกษาจะต้องรู้นะครับต้องจำให้ได้นะครับมีหน่วยเป็นรอบต่อนาทีอันที่3คือตัว d นะครับขนาดความโตของชิ้นงานมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรและตัวสุดท้ายคือค่าไพนะครับคือ 3.1416 ย้ำนะครับคือนักศึกษาจะต้องรู้ค่าพวกนี้ถึงจะสามารถแทนค่าเข้าไปในสูตรแล้วก็คำนวณออกมาได้นะครับถ้าเกิดนักศึกษาไม่รู้ค่าพวกนี้จะคำนวณยากนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่ 4.1 นะครับจากโจทย์เขากำหนดให้คือต้องการกลึงชิ้นงานขนาด20มิลลิเมตรยาว300มิลลิเมตรด้วยความเร็วรอบ200รอบต่อนาทีจงคำนวณหาความเร็วตัดดังนั้นสิ่งแรกเลยที่นักศึกษาจะต้องเขียนนะครับก็คือเขียนสูตรให้ได้ก่อนนั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาความเร็วตัดก็คือ v เท่ากับ pi dn ส่วน1000นะครับนี่คือสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาความเร็วตัดทีนี้ก่อนที่เราจะมาแทนค่าเข้าไปในสูตรตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาถ้าใครที่จำได้ว่าตัว v คืออะไรตัว n คืออะไรตัว d คืออะไรเนี่ยก็จบปัญหาแต่ถ้านักศึกษาจำไม่ได้ให้นักศึกษาเขียนไว้ด้านข้างครับว่าแต่ละตัวมันคืออะไรอย่างตอนนี้เนี่ยก็กำหนดให้คือ v คือความเร็วตัดเพื่อที่นักศึกษาจะได้ไม่งงนะครับให้เราเขียนอย่างนี้ไว้เลยมีหน่วยเป็นเมตรต่อนาที n คือความเร็วรอบมีหน่วยเป็นรอบต่อนาที d คือขนาดของชิ้นงานนะครับมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรแล้วก็ค่าไพมีค่าเท่ากับ 3.1416 ให้เขียนแบบนี้ไว้เลยนักศึกษาจะได้ไม่งงนะครับหลังจากนั้นเราก็มาแทนค่าเข้าไปในสูตรนะครับเราก็มาแทนค่าไปในสูตรโดยเราก็มาดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเขากำหนดมาคือให้หาความเร็วตัดเพราะฉะนั้นความเร็วตัดคืออะไรตัว v ตัว v ไม่มีตัวเลขในการกำหนดมาให้เราก็ต้องติดค่าตัว v ลงไปก่อนนะครับติดค่าวิ่งไว้ก่อนเลยเพราะเขาไม่ได้กำหนดตัวเลขอะไรมาให้เลยนะครับต้องไปหาถัดมานะครับตัวที่2ก็คือตัวไพนะครับตัวที่2คือตัวไพที่เรากำหนดเอาไว้เห็นไหมครับกำหนดให้ค่าไพมีค่าเท่ากับ 3.1416 เพราะฉะนั้นเราก็เอาค่าไพตัวนี้เนี่ยมาแทนลงไปที่ตัวไพเลยครับก็จะได้เป็น 3.1416ต่อไปด้านหลังตัวไพคือตัว d เราก็ไปดูว่าตัว d คืออะไรครับตัว d ก็คือขนาดความโตของชิ้นงานความโตของชิ้นงานโจทย์กำหนดมาให้ไหมต้องการกลึงชิ้นงานขนาด20มิลลิเมตรเห็นไหมครับแต่ว่านี่คือขนาดของชิ้นงานขนาดของชิ้นงานก็คือตัว d เพราะฉะนั้นเราเลยเอา20นะครับเอา20ไปแทนค่าที่ตัว d ซะนะครับเอา20ไปแทนค่าที่ตัว dต่อไปตัวสุดท้ายคือตัว n นะครับตัว n คืออะไรตัว n ก็คือความเร็วรอบมีหน่วยเป็นรอบต่อนาทีแม้เราก็ดูว่าโจทย์กำหนดค่า n มาให้ไหมหรือค่าความเร็วรอบมาให้ไหมต้องการกลึงชิ้นงานขนาด20มิลลิเมตรยาว300มิลลิเมตรด้วยความเร็วรอบ200รอบต่อนาทีด้วยความเร็วรอบ200รอบต่อนาทีเห็นไหมครับเพราะนั้นไอ้200รอบต่อนาทีตัวนี้คือค่าตัว nดังนั้นให้เราตัว200มาแทนที่ตัว n ได้เลยนะครับ200มาแทนที่ตัว n ได้เลยจากนั้นให้เราดูว่าด้านหลังตัว n นะครับด้านหลังตัว n มีตัวอะไรอีกไหมถ้าเราดูแล้วคือไม่มีอะไรแล้วเราก็มาทำตัวด้านล่างต่อนะครับหารใส่เส้นเลยนะครับหาร1000
าร 1,000 จากนั้นเราก็ทำการกดเครื่องคิดเลขนะครับจากนั้นเราก็ทำการกดเครื่องคิดเลข 3.1416 คูณ20คูณ200หารด้วย 1,000 เท่ากับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือ 12.5664 นะครับหรือเราก็ปัดเป็น 12.57 อันนี้คือคำตอบที่ได้นะครับดังนั้นเราก็มาแทนค่าเข้าไปในสูตรเสร็จเรียบร้อยคำนวณเสร็จเรียบร้อยกดเครื่องเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ค่าเป็น 12.57 เมตรต่อนาทีเพราะฉะนั้นความเร็วในการตัดงานเท่ากับ 12.57 เมตรต่อนาทีนี่คือข้อที่1นะครับต่อไปเรามาดูการคำนวณหาความเร็วรอบในการกึ่งบ้างเพราะความเร็วรอบที่ใช้คือความเร็วรอบในการหมุนหัวจักรนะครับทีนี้เวลาที่เราคำนวณได้เนี่ยค่ามันจะได้ค่อนข้างละเอียดแต่ที่แผงหน้าเครื่องกึ่งของเราเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวเลขแบบหยาบๆเพราะฉะนั้นเราคำนวณได้เท่าไหร่ให้เราไปเลือกใช้ค่าที่ใกล้เคียงบนแผงที่หัวเครื่องของเรานะครับสูตรที่ใช้คือเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนค่านะครับคือ V หมายความว่าความเร็วตัด N ความเร็วรอบD คือขนาดความโตของชิ้นงานแล้วก็ค่าพายมีค่าเท่ากับ 3.1416 ต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ 4.2 ต้องการกลึงชิ้นงานขนาด30มิลลิเมตรยาว300มิลลิเมตรด้วยความเร็วตัด22เมตรต่อนาทีจงคำนวณหาความเร็วรอบในการกลึงเหมือนเดิมครับสิ่งแรกที่ศึกษาจะต้องเขียนคือให้เขียนสูตรให้ได้ก่อนสูตรที่ใช้ตอนนี้จะเป็นสูตรนี้ครับ n เท่ากับ 1,000 คูณด้วย v หารด้วย pi d นะครับ n เท่ากับ 1,000 คูณด้วย v หารด้วย pi d เมื่อเราเขียนสูตรเสร็จเรียบร้อยถ้าใครที่จำความหมายได้ก็แทนค่าได้เลยแต่ถ้าใครที่จำความหมายไม่ได้ขอย้ำว่าให้นักศึกษาลองมาเขียนด้านข้างตรงนี้ก่อนนะครับให้มาเขียนด้านข้างก่อนนะเพราะนั้นสิ่งที่นักศึกษาเขียนก็คือ v หมายถึงความเร็วตัด n หมายถึงความเร็วรอบ d หมายถึงขนาดความโตของชิ้นงานแล้วก็ค่าพายมีค่าเท่ากับ 3.1416 นี่คือสิ่งที่อยากให้นักศึกษาต้องเขียนนะครับคราวนี้เมื่อนักศึกษาเขียนเสร็จเรียบร้อยโจทย์เขาบอกว่าให้หาความเร็วรอบในการกลึงความเร็วรอบในการกึ่งคือตัว n เขายังไม่ได้บอกเป็นตัวเลขมาให้เพราะฉะนั้นให้เราติดค่า n ลงไปก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ตัวเลขมันต่อไปตัวถัดมานะครับตัวถัดมาก็คือ 1,000 1,000 เป็นตัวเลขอยู่แล้วเราก็เอา 1,000 ลงมาแทนที่ได้เลยนะครับหลังเลข 1,000 คือตัว v หลังเลข 1,000 คือตัว v ตัว v คือความเร็วตัดเห็นไหมครับถ้านักศึกษาเขียนนักศึกษาจะไม่งงV คือความเร็วตัดคราวนี้เราก็มาดูโจทย์ว่าเขากำหนดความเร็วตัดมาให้ไหมต้องการกึ่งงานขนาด30มิลลิเมตรยาว300มิลลิเมตรด้วยความเร็วตัด22เมตรต่อนาทีเห็นไหมครับด้วยความเร็วตัด22เมตรต่อนาทีเพราะฉะนั้น22เมตรต่อนาทีก็คือตัว V นี่เองแล้วเราก็เอา22มาแทนตัว V ก็จะได้เป็นค่าความเร็วตัดเห็นไหมครับต่อไปหลัง V มีอะไรอีกไหมเราเห็นว่าหลัง v ไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเราก็มาทำด้านล่างต่อนะครับมาทำด้านล่างต่อค่าพายนะครับค่าพายค่าพายคือ 3.1416 นะครับตามที่เราได้เขียนเอาไว้มันจะไม่ยากเลยนะครับเราก็ตัว 3.1416 มาแทนที่ตัวพายเสร็จแล้วตัวสุดท้ายคือตัว d ตัว d คือขนาดของชิ้นงานนะครับคือขนาดของชิ้นงานโจทย์กำหนดบอกว่าต้องการกึ่งงานขนาด30มิลลิเมตรยาว300เขาบอกว่าขนาดความโตไม่ได้ความยาวไว้นั้นความยาวเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราเอาแค่ความโตมาใช้เพราะนั้นความโตก็คือตัว D ตรงนี้นะครับ D คือ30เราเอา30มาใส่จากนั้นเราก็ทำการกดเครื่องคิดเลขนะครับวิธีการกดเครื่องคิดเลข
เราก็จะทำได้หลายวิธีนะเดี๋ยวจะบอกวิธีการกดเครื่องคิดเลขให้นะครับในการกดเครื่องคิดเลขนะครับอันดับแรกเลยคือให้เราเนี่ยเอาตัวบนมาคูณกันก่อนนะครับคูณกันได้เท่าไหร่ตั้งเอาไว้นะครับตัวล่างคูณกันได้เท่าไหร่ตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะเขียนให้1,000คูณ22เท่ากับ22,000เพราะฉะนั้นเราก็เอา22,000เขียนไว้ด้านบนแล้วก็ตัวด้านล่าง 3.1416 คูณ30ได้เท่ากับ 94.248 นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่บอกเอาไว้ว่าเราก็ทำการเอาตัวบนมาคูณกันนะครับได้เท่าไหร่ตั้งเอาไว้22,000หารด้วยตัวข้างล่างก็คือ 3.1416 คูณ30นะครับได้เท่ากับ 94.248 เราก็เอา2ตัวนี้เนี่ยมาทำการหารกันนะครับมาทำการหารกันก็จะได้คำตอบคือ233.43นะครับคือเอาตัวบนคูณกันได้เท่าไหร่ตั้งเอาไว้ตัวล่างคูณกันได้เท่าไหร่ตั้งเอาไว้แล้วเอา2ตัวมาหารกันนะครับก็จะได้คำตอบคือ233.43 รอบต่อนาทีนั่นคือการกดเครื่องแบบที่1คือกดได้เท่าไหร่เขียนวางเอาไว้คราวนี้มาดูวิธีการกดเครื่องคิดเลขอีกวิธีนึงนะครับวิธีการกดเครื่องคิดเลขอีกวิธีนึงนะครับกดง่ายๆเลยคือ1,000คูณ22หารเลยนะครับกดหารเลยนะหาร 3.1416ตัวข้างล่างมันเป็นคูณแต่ถ้าเกิดว่าตัวที่อยู่ด้านล่างให้เราเสมือนว่ามันคือตัวหารทั้งหมดนะครับตัวที่อยู่ด้านล่างจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่ให้มันเป็นหารให้หมดนะครับก็กดหารอีกรอบหนึ่ง30เท่ากับ 233.426 ก็คือปัดเป็น .43 เห็นไหมครับวิธีการเดี๋ยวจะสอนใหม่อีกรอบนึงนะครับดูวิธีการกดเครื่องใหม่นะ1,000คูณ22หาร 3.1416 กดหารอีกรอบนึงครับ30ย้ำนะตัวที่อยู่ด้านล่างเราจะใช้หารถึงแม้ตัวมันคูณนั่นแหละใช้หารมันคือตัวหารนั่นแหละนะครับก็จะได้ค่าเท่ากับเท่านี้ทีนี้สำหรับเครื่องคิดเลขที่สามารถพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์วงเล็บพิมพ์อะไรได้นะครับวิธีการทำก็เหมือนกันง่ายๆคือให้เราใส่เครื่องหมายวงเล็บแล้วกดวงเล็บไปก่อนตามด้วย 1,000 คูณ22ใส่วงเล็บปิดแล้วก็กดเครื่องหมายหารนะครับหารวงเล็บเปิด 3.1416 คูณ30แล้วก็ใส่วงเล็บปิดกดเท่ากับค่าที่ได้เหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือวิธีการกดเครื่องคิดเลขทั้ง3แบบเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าความเร็วรอบที่ใช้นะครับคือ 233.43 รอบต่อนาทีนะครับนี่เป็นการคำนวณ2เรื่องนะครับเรื่องความเร็วรอบแล้วก็ความเร็วตัดนะครับต่อไปเรามาดูตารางค่าความเร็วตัดในงานกลึงบ้างสมมติว่าเราเนี่ยไม่มีโจทย์ที่กำหนดมาให้เราก็มาดูที่แผงที่หน้าเครื่องของเราหรือเราจะเปิดตารางก็ได้ที่เรามาดูว่าถ้าเราแจกกลึงชิ้นงานด้วยมีด High Speed Steel นะครับเป็นการกลึงแบบหยาบก็แล้วกันนะครับเป็นการกลึงแบบหยาบก็แล้วกันด้วยเหล็ก ST40 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลากเส้นมาตรงกันเพราะฉะนั้นนี่คือความเร็วตัดที่เราใช้25เมตรต่อนาทีนะครับยกตัวอย่างใหม่นะครับสมมุติว่าเรายังใช้มีด High Speed Steel เหมือนเดิม
เป็นการกึ่งละเอียดนะครับเป็นการกึ่งละเอียดด้วยวัสดุที่เป็นทองเหลืองทีนี้เราก็ลากเส้นนะครับลากเส้นให้มาบรรจบกันลากเส้นให้มาบรรจบกันเราก็จะได้ค่าความเร็วตัดที่ใช้นี่คือความเร็วตัดที่ใช้สำหรับการกึ่งทองเหลืองจะใช้ความเร็วตัดที่90เมตรต่อนาทีนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างใช้มีดไฮสปีดเหมือนเดิมครับใช้มีดไฮสปีดเหมือนเดิมนะครับต้องการกึ่งแบบหยาบวัสดุที่ใช้คืออลูมิเนียมนะครับวัสดุที่ใช้คืออลูมิเนียมนะครับเพราะนั้นเราก็ลากเส้นมาแนวนอนลากเส้นมาแนวดิ่งให้มาบรรจบกันนะครับก็จะได้เป็นเลข300เพราะฉะนั้นความเร็วตัดในการกึ่งชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียมเราจะใช้ความเร็วตัดอยู่ที่300เมตรต่อนาทีอันนี้ก็เป็นความเร็วตัดในการกึ่งเกลียวนะครับวิธีการดูก็เหมือนกันคือเราจะใช้เหล็กเครื่องมือหรือเหล็กรอบสูงนะครับแล้วมาดูวัสดุที่เราจะทำการกลึงแล้วก็ทำการลากเส้นให้มันตรงกันนะครับมาดูตัวอย่างสมมุติว่าเราจะทำการกึ่งเกลียวด้วยมีดกลึงที่ทำมาจากเหล็กรอบสูงวัสดุที่จะนำมากลึงเป็นบรอนซ์นะครับเป็นบรอนซ์แล้วเราก็ลากเส้นให้มันตรงกันนะครับแนวนอนแนวดิ่งก็จะได้เลข25เพราะฉะนั้นในการกึ่งเกลียวด้วยชิ้นงานที่เป็นบรอนซ์แล้วก็เป็นมีดกลึงทำมาจากเหล็กรอบสูงจะต้องใช้ความเร็วตัดอยู่ที่25เมตรต่อนาทีคราวนี้ในการกลึงลึกแต่ละครั้งเนี่ยนะครับให้กึ่งได้อยู่ที่ 0.5 จนถึง 1.5 มิลลิเมตรต่อครั้งนะหรือต่อรอบนั่นเองต่อเที่ยวนะครับก็ให้เราเลือกใช้ให้ถูกต้องนี่เป็นลักษณะการดูแผงหรือว่าดูแผ่นที่เขาให้มานะครับหรือเราจะเปิดตารางจากคู่มือก็ได้นะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งเครื่องมือตัดของเรานะครับมีดกึ่งเราเป็นเหล็กรอบสูงต้องการกึ่งเหล็กST70 นะครับเราก็ลากเส้นแนวนอนลากเส้นแนวดิ่งให้มาบรรจบกันก็จะได้เลข12เพราะฉะนั้นความเร็วตัดที่จะกึ่งเกลียวด้วยเหล็กทำมาจาก ST70 และมีดกลึงทำมาจากเหล็กรอบสูงจะต้องใช้ความเร็วตัดอยู่ที่12เมตรต่อนาทีและในการกลึงจะให้กลึงลึกได้ครั้งละ 0.5 จนถึง 1.5 มิลลิเมตรนะครับนี่เป็นวิธีการดูจากคู่มือหรือว่าจะเป็นตารางในหนังสือหรือจะเป็นแผงหน้าปัดของเครื่องก็สามารถทำได้ดังนี้นะครับต่อไปเรามาดูการบำรุงรักษาเครื่องกลึงนะครับหลังจากที่เราใช้งานไปนานๆเราก็ต้องมีการบำรุงรักษาเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็บอกให้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องอยู่เสมอเพราะในการใช้งานบางครั้งจะมีจุดที่หลวมที่คลอนเราก็ต้องทำการปรับแต่งให้อยู่ในสภาพความพร้อมต่อไปอันที่2หยอดน้ำมันก่อนใช้เครื่องเพราะนั้นในการใช้เครื่องกลึงเนี่ยตรงรางเลื่อนต่างๆมันจะมีการสัมผัสของผิวงาน2ชิ้นเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่สัมผัสกันแล้วมันเคลื่อนที่ได้ตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องหยอดน้ำมันเพื่อให้เกิดการลื่นนะครับต่อไปอันที่3ก่อนเปลี่ยนความเร็วรอบต้องหยุดเครื่องก่อนทุกครั้งเลยนะครับเพราะเราจะเปลี่ยนความเร็วรอบเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนในขณะที่เครื่องยังหมุนอยู่เฟืองจะเกิดการขบกันจนแตกนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะขบกันในระหว่างที่มันหมุนได้แนวดังนั้นแล้วในการเปลี่ยนความเร็วรอบเราจะต้องทำการหยุดเครื่องก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เฟืองประกอบแตกนะครับต่อไปที่4เลือกใช้ความเร็วรอบให้เหมาะสมนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งความเร็วรอบให้เหมาะสมมันก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือตัดของเราด้วยนะครับข้อที่5เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนด
พราะนั้นก็เหมือนกับรถยนต์เรานั่นแหละนะครับเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกลิ้งก็เช่นเดียวกันนะครับใช้งานไปนานๆเราก็ต้องทำการเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน 6. หลังใช้งานให้ทำความสะอาดทุกครั้งนะครับข้อ 7. หลังเลิกใช้งานให้เราเลื่อนชุดแท่นเลื่อนเนี่ยไปอยู่ด้านหลังกับตัวชุดศูนย์ท้ายแท่นนะครับถ้าเกิดว่าเรานำชุดแท่นเลื่อนเนี่ยวางไว้อยู่ตรงกลางเบสเวย์หรือว่าตัวแท่นเครื่องก็จะทำให้เกิดการโก่งงอได้เนื่องจากว่าชุดแท่นเลื่อนมีน้ำหนักมากทีนี้เรามาดูความปลอดภัยในการทำงานในการทำงานตัวนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันที่หนึ่งแต่งกายให้รัดกุมเพราะนั้นในการแต่งกายตัวนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวลุ่มล่ามเราแต่งตัวแบบสมมติผูกเนคไทไว้ผมยาวเวลาที่เราปฏิบัติงานในโอกาสที่พวกเนคไทหรือว่าถ้าเสื้อแบบยาวก็จะเข้าไปสู่ส่วนที่หมุนได้ของเครื่องก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานได้เพราะฉะนั้นแล้วการแต่งกายต้องระมัดระวังนะครับต่อไปข้อที่2ให้สวมแว่นตาทุกครั้งในขณะปฏิบัติงานก็เนื่องมาจากว่าในการปฏิบัติงานเนี่ยเศษสามารถที่จะกระเด็นไปได้ในหลายทิศทางเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเศษกลึงจะกระเด็นไปทางไหนเพราะนั้นเวลาที่เรากลึงงานเนี่ยสายตาเราจะจ้องอยู่ที่ตัวชิ้นงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เศษจะกระเด็นเข้าตาก็มีเพราะฉะนั้นต้องสวมแว่นตาด้วยนะครับในการปฏิบัติงานต่อไปข้อที่3ห้ามใช้งานในขณะที่ร่างกายไม่พร้อมโดยเฉพาะใครที่ไม่สบายนะครับหรือว่าอ่อนเพลียถ้าเกิดว่าเราฝืนใช้ร่างกายที่ไม่พร้อมแบบนี้เนี่ยเวลาที่ใช้งานไปเกิดการทรุดขึ้นมาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราก็จะเข้าไปสู่เครื่องจักรก็จะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับข้อที่4ไม่หยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงานตัวนี้สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราหยอกล้อกันเมื่อไหร่เนี่ยอุบัติเหตุมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากบางทีเพื่อนที่ปฏิบัติงานอยู่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ตั้งรับกับการเล่นของนักศึกษาเพราะนั้นโอกาสที่จะทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเข้าไปสู่ตัวเครื่องจักรก็มีนะครับตรงนี้ต้องระวังต่อไปข้อที่5การปฏิบัติงานต้องทำคนเดียวตรงนี้จะเจอบ่อยนะครับคือเวลาที่เรากึ่งงานบางคนมีหน้าที่ในการหมุนป้อนกึ่งปอกบางคนมีหน้าที่ในการสับคันโยกเปิดปิดเครื่องเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อันตรายนะว่าให้ทำงานคนเดียวใครจะทำงานก็คนนั้นเปิดเครื่องคนนั้นกึ่งนะครับอย่าทำสองคนเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้จังหวะกันก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ต่อไปข้อที่6นะครับตรวจความพร้อมของเครื่องก่อนทุกครั้งก่อนที่จะทำการปฏิบัติงานก็อย่างที่บอกไว้ก็คือเราจะต้องทำการตรวจความพร้อมของเครื่องว่าบางจุดจะเกิดการหลวมคลอนบางจุดเพื่อนอาจจะมาทำการถอดเอาไว้แล้วไม่ได้ใส่กลับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าใส่แล้วแต่ว่าไม่ได้ขันล็อกให้แน่นว่าเราจะต้องทำการตรวจก่อนเสมอนะครับต่อไปข้อที่7ศึกษาขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างดีวะนั้นอันไหนที่เราไม่รู้ขั้นตอนให้เราถามผู้ควบคุมนะครับอันไหนที่เราไม่เคยใช้งานให้เราแจ้งผู้ควบคุมในการอธิบายการทำงานของเครื่องเพราะเกิดว่าเราใช้แบบผิดๆถูกๆเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้เครื่องจักรเสียยังไม่พอบางทีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาขั้นตอนการทำงานให้ดีนะครับข้อ8แสงสว่างต้องเพียงพอนะครับเพราะในขณะใช้งานถ้าเกิดว่าเราใช้งานในที่แสงไม่เพียงพอนะครับจะทำให้สายตาของเราเกิดการเมื่อยล้าและก่อให้เกิดอาการง่วงหรือสภาพไม่พร้อมต่อไปก็จะทำให้อันตรายเกิดขึ้นได้กับตัวผู้ปฏิบัติงานเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อไปข้อที่9จับยึดชิ้นงานให้แน่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องตรวจสอบก่อนกึ่งงานหรือการปฏิบัติงานทุกครั้งนะครับข้อที่10เศษโลหะจากการกลึงจะต้องใช้ตะขอเกลียวหรือว่าเราจะใช้สิ่งของอื่นๆเกลียวก็ได้นะครับบางคนไปใช้มือในการหยิบเศษวัสดุออกเพราะนั้นวัสดุที่ได้จากการกลึงเนี่ยมันจะมีความคมจะทำให้บาดมือนักศึกษาได้ดังนั้นแล้วในการที่จะเอาเศษออกเราจะต้องใช้ตะขอหรือใช้เศษเหล็กหรือใช้วัสดุอื่นๆที่สามารถเกี่ยวได้โดยที่ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะครับ
ประโยชน์และการทำงานด้วยเครื่องกลึงนะครับเรามาดูประโยชน์ของเครื่องกลึงว่าสามารถทำงานอะไรได้บ้างเครื่องกลึงก็สามารถที่จะทำงานได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลึงปาดหน้ากลึงปอกกลึงขึ้นรูปกลึงเกลียวเจาะรูชิ้นงานพิมพ์ลายเป็นต้นเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะประยุกต์ให้ทำงานได้หลากหลายนะนี่ก็เป็นตัวอย่างการทำงานของเครื่องกลึงนะครับครับสำหรับบทเรื่องเครื่องกลึงก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปในเรื่องของเครื่องกัดนะครับสวัสดีครับSomebody's about together now. What's your vision?